กับเรียนท่านประธานเรียนถวินวดีบุรีกุลกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขออธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะในประเด็นที่เป็นความใหม่ของรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งเราต้องการให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ในการกำหนดนโยบายของรัฐเนี่ยควรจะดูว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่จะทำให้เสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้คำใหม่ที่ท่านพบในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเช่นคำว่าธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมคำว่าการจัดทำงบประมาณโดยคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศและความเสมอภาคด้านอื่นๆซึ่งในที่นี้นั้นขออธิบายสั้นๆ นะคะคำที่หนึ่งคือเรื่องของ GRB Gender Responsive Budgeting อันนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นภาษาไทยเราใส่ไว้ในมาตรา89ซึ่งเป็นคำใหม่และเป็นครั้งแรกที่เปิดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการที่นำมิติความเสมอภาคทางเพศและความเสมอภาคด้านอื่นๆมาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้ยกระดับของการพัฒนาของประเทศไทยในการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณที่จะสอดคล้องกับกลุ่มต่างๆในสังคมแล้วก็เป็นไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งจะทำให้คนต่างๆในกลุ่มในประเทศของเราเนี่ยได้รับการคำนึงถึงทำให้พวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะทุกครั้งที่คิดถึงงบประมาณจะคิดถึงความต้องการของคนแต่ละกลุ่มที่จะทำให้ชีวิตของเขาสามารถที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตสาธารณะเช่นคนอื่นๆได้เมื่อเป็นเช่นนี้การจัดสรรงบประมาณแบบนี้ไม่ใช่การจัดสรรวิธีพิเศษและการไม่ใช่การที่แบ่ง 50-50 ระหว่างหญิงชายแต่ว่ายังคำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละคนที่พึงจะได้รับเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นคนอื่นนะคะอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องของ GRB ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะตอบสนองกับพันธกรณีระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ทำให้พันธสัญญาของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือที่เรียกว่าซีดอเนี่ยบรรลุผลได้ในประเทศไทยของเรานอกจากนี้เนี่ยเป็นการสอดคล้องกับปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งซึ่งเป็นเรื่องของการขจัดปัญหาของสตรีที่เป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาคนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่เรียกว่า MDG ซึ่งถือว่าการทำแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้รัฐบาลสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาได้ว่าเราเป็นอารยประเทศให้ความคำนึงถึงเรื่องของความเสมอภาคนะคะแล้วนอกจากนี้มีอีกคำหนึ่งที่ท่านจะใช้เวลา1นาทีในการอธิบายคือคำว่าธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องของปฏิญญาริโอที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแล้วได้นำแนวของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการปฏิบัติแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นจริงด้วยเหตุนี้คำว่าธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะครอบคลุมถึงการที่จะให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาต่างๆได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเที่ยงตรงทันการพอเพียงเข้าใจได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นซึ่งรัฐเนี่ยจะต้องดูแลในเรื่องนี้นอกจากนี้เนี่ยมันรวมถึงการเข้าถึงการมีส่วนร่วมและเข้าถึงการตัดสินใจด้วยและสุดท้ายคือทำให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ไม่ใช่เพียงแค่เข้าถึงความยุติธรรมแต่การเข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้การันตีหรือว่ายืนยันได้ว่าเขาจะเข้าถึงความเป็นธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การพัฒนาต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต้องคำนึงถึงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐถึงจำเป็นที่จะต้องให้มีเรื่องของ capacity building หรือการพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่เข้าถึงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงค่ะนี่คือมิติใหม่ในการเขียนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะขอบคุณเดี๋ยวขอให้คุณสุภัทราเสริมต่อในประเด็นที่เหลือนะคะขอเชิญ